ช่วงพลังความดีเริ่มที่ตัวเราทางชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพชุมพรเราไปเลี้ยงกุ้งแล้วเราเห็นโรงเรียนต่างๆในจังหวัดชุมพรเนี่ยหลายโรงเรียนกินน้ำโอ่งบางเรียนก็ต้องกินน้ำจากบ่อซึ่งเราดูแล้วมันไม่สะอาดเราก็เลยทำให้เรากลับมาเกิดแนวคิดว่าทางชมรมเราเนี่ยต้องแบ่งปันอะไรก็คืนให้กับสังคมไปบ้างเราก็เลยกลับมาคิดโครงการปันน้ำใจกรองน้ำใสให้น้องดื่มโดยการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำและตู้ทำน้ำเย็นให้กับโรงเรียนจำนวนทั้งหมด16เครื่องมอบให้กับ13โรงเรียนเป็นมูลค่า 550,000 บาทคือเราต้องให้ถือผลประโยชน์ส่วนรวมให้เป็นกิจที่1ส่วนผลประโยชน์ส่วนตนต้องเป็นกิจที่2เพราะนั้นอะไรที่เรามีเหลือเราก็ต้องแบ่งปันให้กับสังคมคือให้กับสังคมเป็นความใฝ่ฝันมานานแล้วก็ก่อนหน้านี้นักเรียนก็ได้ดื่มน้ำประปาบ้างที่โรงเรียนได้ติดตั้งอาจจะผ่านเครื่องกรองน้ำบ้างแต่ก็คงไม่ทั่วถึงความรู้สึกที่ดีเหล่านี้อยากให้เกิดขึ้นทั่วทุกสังคมในประเทศไทยนี้ครับแล้วก็ภูมิใจที่ว่าเออเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งเนาะให้น้องได้มีความสุขแล้วก็น้องได้รับรู้ว่าเราก็แบบมาเพราะจากรู้สึกจากการสัมผัสเขามองไม่เห็นเราไงแต่พอเขาสัมผัสมือเรารู้สึกได้ว่าเขาได้รับรู้ว่าเรามาหาเขาเนาะอะไรอย่างเงี้ยจะบอกพูดว่าขาดหรือยังไงมันแบบเหมือนแบบพอเขาสัมผัสเราเนี้ยเขาก็รู้สึกดีนะโอ้ตื่นตันมากดีใจน้องร้องเพลงน้องมีความสุขเราก็รู้สึกดีใจที่แบบว่าทุกคนเขาดีใจที่เรามาอย่างเงี้ยค่ะน้องเขามองไม่เห็นนะแต่ว่าน้องเขาก็ได้ยินเสียงของพวกเราเขาก็วิ่งมาดูว่าเอ๊ะพี่ทำอะไรกันพี่ทำอะไรหรอทำลูกโป่งเอาไปทำอะไรหรออย่างเงี้ยน้องเขาก็อยากรู้ว่าเราทำอะไรเขาก็ดีใจที่มีคนมาหาเราก็ดีใจที่น้องๆเขาแบบมีความสุขให้เรามาไม่ต้องลงทุนแค่เราใช้ตัวเราเองไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องอะไรเลยเอาตัวเองนั่นแหละแบบช่วยน้องอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ที่สำคัญวันนี้มีเสียงเพลงเข้ามาให้น้องน้องๆก็สนุกสนานได้ปลดปล่อยได้เต้นได้หัวเราะมันเป็นความสุขใช่แล้วก็มันไม่ได้แค่น้องนะเราก็ได้ความสุขกลับไปเหมือนกันเพราะว่าเราเห็นน้องเต้นเราเห็นน้องหัวเราะเราเห็นน้องยิ้มเราเห็นน้องร้องเพลงตามเราก็รู้สึกได้ว่าเออจริงๆนะมันความดีมันทำได้ไม่ต้องรอจริงๆแหละเริ่มที่ตัวเราถ้าเราคิดจะลงมือทำเนี่ยมันสามารถทำได้เลยไม่คิดว่าจะแบบมีโอกาสได้ทำอะไรที่จริงจังขนาดเนี้ยเราได้ทำอะไรที่มันออกมาเป็นแบบตัวตนเป็นหนังสือออกมาจริงๆได้รู้วิธีการจริงๆที่ทำยังไงบ้างเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าเรามีประโยชน์นะเรามีประโยชน์แล้วเราก็ถ้าเรามีโอกาสเราควรจะมามันไม่ได้ยากอย่างที่ก่อนที่เรามาเราคิดอะว่าเราแบบเราไม่กล้าเข้ามาหรือเราเข้ามาแล้วเราจะทำอะไรให้เขาไม่ได้แต่จริงมันง่ายมากแค่เรามาแล้วเขาเห็นเราอะเขาก็ดีใจแล้วอะการที่เรามาเล่นให้น้องๆฟังเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการตอบแทนคืนกำไรให้กับสังคมแล้วมันเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเรารู้สึกดีใจแล้วเราก็สบายใจเวลาเห็นน้องๆเขามีความสุขการที่เขาแค่อยู่ในโลก
ที่มันมืดมิดเนี่ยมันก็เป็นความโชคร้ายมากพอแล้วการที่หลายๆคนได้เข้ามามาคุยมาเล่นมาลูบหัวมาเหมือนแบบเอาขนมให้เนี่ยผมว่าน้องๆเขาก็มีความสุขมากมายแล้วอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะทำอะไรดีๆให้กับน้องๆเขาวันนี้ความสุขถือว่ามากมากครั้งหนึ่งเท่าที่พี่เคยทำงานจิตอาสาพี่ว่าเราต่างเป็นคนต่างมอบให้กันและกันนะเวลาไปทำงานจิตอาสาเราอาจจะมอบสิ่งหนึ่งเพื่อให้น้องได้ไปทำงานอย่างวันนี้ทำสื่อการสอนมอบความสุขเสียงหัวเราะให้น้องแต่พี่ว่าน้องก็ให้ความสุขกับกลุ่มจิตอาสาและก็ทีมงานทุกคนที่เคยไปทำเหมือนกันเราต่างคนต่างให้ความสุขซึ่งกันและกันใจมากมากด้วยเพราะว่าตัวเองได้เอาสิ่งที่ตัวเองรู้เนี่ยไปบอกน้องไปสอนน้องแล้วเฮ้ยไม่คิดว่าของสิ่งที่เรารู้เรื่องเราเรียนรู้เนี่ยมันได้เอามาใช้และช่วยน้องเขาได้จริงๆคือผมได้ไปช่วยน้องๆทำการบ้านเนี่ยโอ้นี่ได้เต็มๆเลยผมรู้สึกเลยเพราะน้องๆเขาคือเราช่วยเหลือน้องเขาได้อย่างจริงๆพอน้องเขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้ก็คือไม่สามารถเขียนอะไรของตัวเองได้เพราะตัวเองไม่สามารถมองเห็นเราเป็นคนที่มองเห็นเนี่ยเราควรจะใช้สิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยช่วยเขาความรู้สึกภายในใจประสบการณ์ต่างๆที่เราได้รับจากการมาทำอาสาเนี่ยมันมากเกินกว่าที่เราได้เรียนรู้ในห้องเรียนอยู่แล้วถ้าอยากจะได้เรียนรู้แบบแล้วได้รับความรู้สึกอย่างเงี้ยต้องออกมาทำอาสาแล้วต้องออกมาช่วยสังคมแบบนี้ชีวิตจะมีคุณค่ามากขึ้นพี่เชื่อว่าคนที่ตั้งใจทำดีเนี่ยเขาจะมีสายตามีประกายที่มันเป็นมิตรอ่ะครั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเขาก็เงยหน้ามาสบตาเราแล้วก็ยิ้มได้เลยทุกครั้งที่ทำความดีอ่ะมันแค่คิดก็ปลื้มไปหนึ่งละไปหนึ่งช่วงละถ้าทั้งหมดในการวางแผนในการทำดีมันคือ4พาร์ทแค่คิดมันสุขไปละหนึ่งลงมือทำสุขไปอีก2พอเราได้เห็นได้สบตาคนที่เราได้ทำด้วยเนี่ยวันนี้ถามจริงว่ามันเกินความคาดหมายจากที่คิดว่าจะมาแค่ช่วยผู้ช่วยร้องวันนี้มันเหมือนกับว่าเราได้มาให้ชีวิตให้แนวทางให้กับไม่ใช่เพราะแค่น้องที่อยู่ในโลกมืดให้กับอาสาคนมันพันอาสารุ่นใหม่ๆที่กำลังก้าวเข้ามาร่วมงานกับเราก้าวร่วมงานความดีกับเราวันนี้เราได้ทำแล้วนะปื้มอ่ะ